ีครับผมเสน่ห์เศรษฐากรนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทแข่งขันอายุ58ครับเป็นนักกีฬาที่อายุเยอะที่สุดในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกของผมก็ผมก็ขอให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจเชียร์ให้พวกเราทุกคนนะครับพวกเราจะทำดีที่สุดนะครับครับคนนี้จิวะสวัสดีค่ะทุกคนชื่อนีสุธิยาจิวเฉลิมนีนะคะนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยนีก็ยิงเป้าบินมาเกือบ20ปีแล้วนะคะก็แข่งหลายแมตช์มีได้เหรียญทองเวิลด์คัพที่บราซิลได้เหรียญทองเวิลด์คัพที่ซานมาริโนแล้วก็ล่าสุดก็ได้เหรียญทองเอเชียนเกมที่จาการ์ตาค่ะโอลิมปิกครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4ของนี้แล้วก็รบกวนติดตามเชียร์ส่งแรงใจให้นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออิสราภาอิประเสริฐสุขค่ะเป็นนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยที่จะไปโอลิมปิกเกมค่ะค่ะโตเกียว2020เป็นโอลิมปิกครั้งแรกที่วอมจะไปเข้าร่วมค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้วอมจะพาไปดูว่าพวกเราซ้อมกันยังไงไปดูกันเลย